ช่วงจิตคิดบวกกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะในจิตคิดบวกวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรามีชายหนุ่มท่านหนึ่งนะคะก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ออกมายืดอกแล้วก็ยอมรับนะคะว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อ h i ชค่ะแต่กว่าที่เขาจะมีจิตใจที่แข็งแกร่งได้ขนาดนี้เขาก็เคยผ่านช่วงเวลาที่จิตใจย,ย่ำแย่สุดๆมาเช่นเดียวกันนะคะในวันที่เขารู้ว่าตัวเอง มีผลเลือดเป็นบวกค่ะแล้วก็มีเชื้อ HIV อยู่ในร่างกายเขาเคยตกอยู่ในสภาพจิตใจที่ย่แย่นะคะเคยคิดถึงกับจะฆ่าตัวตายขึ้นมาด้วย แต่กําลังใจจากคนสนิทแล้วก็คนรอบข้างทําให้เขาเนี่ยได้ผ่านพ้นมันมาได้แล้วก็เจ้าเชื้อ HIV นี่แหละค่ะที่ทําให้เขามีมุมมองแล้วก็ความคิดที่เปลี่ยนไปจากคนที่เคยคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกก็กลายมาเป็นคนที่คิดบวกแล้วก็อยากที่จะทําเพื่อผู้อื่นอยากทําเพื่อสังคมนะคะด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ HIV แล้วก็รวมถึงถ่ายทอดเรื่องราวของตนเอง เพื่อที่จะให้เป็นวิทยาทานเป็นประโยชน์แก่สังคมด้วยวันนี้เขานั่งอยู่ตรงนี้กับนกแล้วค่ะขอต้อนรับคุณสุวิจักจากกรนาสุดทิวารินหรือว่าคุณบอสค่ะสวัสดีค่ะคุณบอสค่ะสวัสดีครับคุณบอสตอนนี้อเท่าไหร่แล้วคะ24ครับ24แล้วถ้าอย่างงั้นขอถามคุณบอสหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของก่อนหน้านี้ที่เราใช้ชีวิตเรามีวิธีการใช้ชีวิตอย่างไรหรือว่าเรามีพฤติกรรมอะไรบ้างไหมคะที่เสี่ยงกับการติดเชื้อ h i ชนะคะ ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับก็จะใช้ชีวิตแบบเสพเลยใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นปกติทั่วไปนะครับเสพนี่เสพขนาดไหนคุณหมอกินดื่มเที่ยวแทบจะทุกวันก็ว่าได้นะครับใช่ครับแล้วพอมาถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งเราเราเราก็รู้สึกว่าเรายังสนุกกับชีวิตวัยรุ่นอยู่นะครับโอ้ตอนนั้นตอนอายุเท่าไหร่คะช่วงประมาณ21่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยังวัยรุ่นเลยยังวัยรุ่นค่ะครัเราก็ยังสนุกมาเรื่อยๆนะครับจน เรื่องราวมันผันแปลชีวิตของเรามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคแล้วตอนนั้นมีอะไรไหมที่ทําให้เราสังเกตรหรือว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเรามีอาการอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะจริงๆไม่ได้มีสัญญาณนะครับก็คือกินได้ปกตินอนได้ปกติอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้มีอาการบ่งบอกอะไรน,น,นะฮะจนมันมาถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งเรา เราเริ่มเจ็บป่วยบ่อยขึ้นเริ่มเป็นหวัดบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยเราไม่ค่อยป่วยครับแทบจะไม่เข้าโรงพยาบาลเลยก็ว่าได้ก็เลยเป็นคนที่ไม่ไม่ไปตรวจไม่ไปหาคุณหมอตรวจสุขภาพก็ไม่ตรวจเกลียดกันเข้าโรงพยาบาลอย่างนั้นเลยในียกว่าแอนตี้โรงพยาบาลเลยก็ว่าได้ครับอ๋อเหรอคะแล้วพอวันหนึ่งเราป่วยป่วยนี่คือเป็นเป็นหวัด ใช่่ะเป็นวัดครับค่ะแล้วตอนนั้นคือเร,เราเรารู้ได้ยังไงว,ว่าร่างกายเรามีการเปลี่ยนปแปลงไปยังไงบ้างเพ,เพราะว่าคุณหมอบอกว่าปอดเราติดเชืออ้ออใช่ครับคุณหมอบอกว่าปอดเราติดเชื้อค่ะเราก็นึกว่าเอ๊ะเราเป็นวัณโรคหรือเปล่าอ,อ,อะไรยงเงี้ยครับแล้วพอดีเราก็คุณหมอก็เจาะเลือดเราไปดูอย่า<ค>งเงี้ยแล้วคุณหมอ,อเขาก็บอกแล้วว่าเราติดเชื้อนะอ,อะไรเงี้ยครับค่ะแล้วตอนที่คุณหมอบอกเรา ว่าเราติดเชื้อหรือผลผลเลือดที่ออกมาผลเลือดเป็นบวกเนีไงค่ะตอนที่ฟังจากคุณหมอตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าช็อกครับทำอะไรไม่ถูกรู้สึกว่าชีวิตสิ้นหวังไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากมีไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้แล้วฮะจนขนาดที่ว่าตัวเองคิดจะฆ่าตัวตายด้วยซ้ำไปคิดว่าจะกระโดดสะพาน ให้มันประชดชีวิตตัวเองไปด้วยซ้ำอย่างเงี้นงยนะใช่ค่ะแสดงว่าเป้าหมายในชีวิตก่อนหน้าที่เราจะทราบผลเลือดเราแน่นอนทุกคนมีเป้าหมายคุณอบอสบก็เช่นเดียวกันใช่ครับคุณบอสมีเป้าหมายอะไรในชีวิตนะคะเป้าหมายของตัวผมเองเอะผมอยากรับราชการนะครับอยากเป็นทหารแต่เหมือนแบบด,ด้วยด้วยอาชีพเนี้ยนะครับมันไม่สามารถที่จะเข้าไปเป็นได้นะครับเพราะว่าด้วยด้วยคนที่เป็นคนมีเชื้อเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วามันไม่สามารถที่จะไปเป็นได้เราก็เลยรู้สึกว่า เราคงไม่มีทางอื่นให้เดินแล้วแหละชีวิตเราก็คงสิ้นสุดแค่นี้เพราะว่าสิ่งให้เราเป็นเราเราเราโทษตัวเองมาตลอดว่าทําไมเราไม่รู้จักการป้องกันตัวอย่างเงี้ยฮะเราโทษตัวเองเราแอนตี้ตัวเองมากตอนนั้นรับไม่ได้เลยรับไม่ได้เลยจนคิดอยากจะฆ่าตัวตายเลยใช่ครับแต่นะตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่ใช่ครับนั่นแสดงว่าตอนนั้นตอนที่คิดจะฆ่าตัวตายเนี่ยมี มีเพื่อนๆหรือคนใกล้ชิดคนสนิทรู้เรื่องเกี่ยวกับเราไหมคะจริงๆคนที่รู้เรื่องของผมเนี่ยจะมีแค่คุณหมอกับผมเท่านั้นเองอเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเราเป็นคนที่แอนตี้สังคมเราไม่อยากที่จะบอกใครน,นะครับเราแค่บอกว่าแค่ตัวเราเองเรายังรับไม่ได้เลยเราก็กลัวว่าคนอื่นจะรับไม่ได้เหมือนกับเราค่ะก็เลยมีแค่ตัวคุณบอสเองกับคุณหมอที่รู้<ช>เรื่องแล้วผ่านพ้นในช่วงเวลาที่เราคิดจะฆ่าตัวตายมาได้ยังไงมีอะไรที่เป็น เป็นทําให้เราฉุกคิดขึ้นมาว่าเราไม่ค่าตัวตายแล้วค่ะจริงๆต้องบอกว่าไปเจอหนังสืออยู่เล่มหนึ่งครับม,มันเป็นหนังสือชีวิตดีน้อยนักแต่สําคัญนะักก็คือช่วงนั้นเราเราเราแบบเราหาแรงบันดาลใจอะไรกับชีวิตไม่ได้แล้วเราก็เลยแบบว่าพยายามดูสื่อโซเชียลมีเดียพยายามอ่านหนังสือแล้วก็ไปเจอกับหนังสือเล่มเนี้ยนะคะแล้วทําให้ชีวิตเราอ่ะมันมันกลับมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนบนโลกยังไงเกิดมาคุณก็ต้องตายอยู่แล้ว แต่แค่ว่าตายยังไงให้มันมีคุณค่าเท่านั้นเองค่ะอ๋อมันก็เลยเป็นสิ่งทําให้เราคิดได้ว่าเราเนี่ยแหละจะอยู่บนโลกใบน,นี้ต่อไปใช่ครับเราเราก้าวข้ามจากความกลัวมาเป็นความกล้าค่ะอย่างเงี้ยเรากล้าที่จะเปิดเผยตัวเองเพื่อให้คนอื่นได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้น,นแล้วในในขณะนั้นเนี่ยหลังจากที่คุณบอสคิดว่าโอเคฉันจะทําให้ตัวเองมีคุณค่าณตอนนั้นก็ได้รับการรักษาเหมือนกันใช่ไหมคะจริงๆต้องบอกว่า กว่าจะได้รับการรักษาเนี่ยกว่าจะได้รับยาต้านนะครับประมาณ3เดือนได้อ้าวแล้วนระยะเวลา3เดือนเราทําอะไรอยู่คะเราก็ช่วงนั้นคือเราแบบเราไม่เราไม่อยากเราเรายิงเกียดตตัวเองอยู่เรายังแอนตี้ตัวเองอยู่อ๋อตอนนั้นอ่านหนังสือหรือยังยังครับอ๋อตอนนั้นยังใช่สามเดือนไม่ทําอะไรเลยหรอคือไม่ทําอะไรเลยคือแบบกุกตัวแต่อยู่ในห้องอย่างเดียวไม่ออกไปพบใคร จนทางบ้านเริ่มสงสัยะฮะออว่าลูกเราเอ๊ะทำไมลูกเราเปลี่ยนแปลงไปพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอะไระอย่างเงี้ยเราสภาพร่างกายตอนนั้นในสเดือนนี้เป็นยังไงบ้างสภาพร่างกายก็มีอาการเจ็บป่วยบ้างครับออก็จะเป็นเจ็บป่วยเหมือนตามปกติทั่วไปแต่คือเราก็ยังแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับ,บมันทำใช่มันทำให้เราความเครียดเราทําให้เราชีวิตเรารู้สึกมัน,ม,นมันถึงจุดสิ้นสุดของชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมค่ะแล้วพอ ผ่านมาสามเดือนได้อ่านหนังสือเล่มนั้นใช่ครับแล้วเราไปหาคุณหมอต่อไหมก็หลังจากที่หลังจากที่ไปอ่านหนังสือเล่มนั้นใช่ไหมครับผมก็เริ่มมาหาคุณหมอแล้ะค่ะเริ่มที่จะมารับยาตาเริ่มมาปรึกษาคุณหมอแล้วก่อนนั้นคุณหมอถามไหมว่าอ้าวสามเดือนที่ผ่านมาที่หมอแจ้งผลไปจริงๆก็โก็คนไข้ไปไหนโดนคุณหมอดุเหมือนกันใช่ไ เชิงเชิงสามเราโดนคุณหมอดูว่าเอ๊ะทำไมไม่ไม่มารับยาต้านนะเดี๋ยว C D F เดี๋ยวค่าเม็ดเลือดขาวมันจะต่ำนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเข้าภาวะเอสได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วงนี้ไดกก็โดนโดนโดนคุณหมอดุเหมือนกันแต่คุณหมอก็มีตัวยาให้รับประทานใช่ไหมคะการรักษาของคุณหมอคุณหมอทำอะไรบ้างก็คุณหมอก็ส่งไปเอ็กซเรย์ปอดครับแล้วก็ตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งก่อนแล้วก็ส่งเอ็กซเรย์ปอดเมื่อเอ็กซเรย์ปอดเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็รับยาในวันนั้นเลยใช่เพราะว่าตอนนั้นซีดีโฟผมจำได้ว่าน่าจะประมาณ400กว่ากว่าค่ะอ๋อ400กว่ากว่านี่ถือว่าอยู่ในระดับอยู่ในระดับปกติปกติใช่ไหมคะ<ๆ>แล้วคุณหมอบอกไหมคะว่าอพอเราได้ปรึกษาได้พูดคุยกับคุณหมอแล้วได้เอายากลับมารับประทานจะต้องมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงต้องแตกต่างออกไปจากปกติที่เราใช้ชีวิตหรือดูแลตัวเองไหมคะคุณหมอก็เน้นย้ำนะครับว่า จะต้องกินยาให้ตรงเวลานะพักผ่อนให้เพียงพอห้ามเครียดออกกำลังกายแล้วก็กินอาหารใี้มันมีประโยชน์อย่างเงี้ยครับคุณหมอก็บอกอบอกมา5ข้อนี้หลักๆกันนะครับหาข้อนี้ใช่แล้วมีอะไรเสริมที่คุณบอสทำขึ้นมาเองเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจสร้างกำลังใจตัวเองมีไหมคะก็เป็นเรื่องของสุขภาวะทั้งจิตนะครับคือบางทีจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บังคับยากที่สุดอย่างเงี้ยเราก็พยายามแบบ ต้องนช่วงแรกๆเนี่ยต้องขอ,อยานอนหลับคุณหมอ,อเพราะว่านอนไม่หลับอะไรอย่าเงเงี้ยฮะต้องกินยานอนหลับต้องกินยานอนหลับหรือบางทีจะต้องต้องฟังเพลงก่อนนอนเพื่อไม่ให้ตัวเองรู้สึกอยู่คนเดียวในห้องอะไรอย่างเงี้ยครับอืมค่ะกินยานอนหลับช่วงแรกๆช่วงนั้นเนี่ยกินติดต่อกันนานแค่ไหนประมาณเดือนกว่าๆได้ครับกินแทบทุกวันเลยในช่วงนั้น แต่พอช่วงหลังๆคือเหมือนปรับตัวได้ใช่มัเหมือนปรับตัวได้ไรไดครับคุณหมอเขาก็แนะนําขึ้นว่าเอ้ย C D 4เรายังสูงอยู่นะ,ะยังไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นจะเป็นภาวะเอสอะไรอย่างเงี้ยเราเราได้กําลังใจจากเพื่อนด้วยและที่สําคัญที่สุดนะครับคือเราได,เาได้เราได้กำลังใจจากคนที่เคยเกียรดเรามากที่สุดอะกลับมาให้กําลังใจเราเป็นคนแรกเดี๋ยวนะคุณบอสคือตอนแรกคุณบอสบอกว่าไม่มีใครรู้มีแค่คุณบอสกับหมอ แล้วพอตอนหลังเพื่อนๆให้กําลังใจได้ยังไงแสดงว่าเขาต้องรู้อะไรสิใช่ไหมเราเราก็ไม่รู้ว่าเขาเขาอาจจะเป็นแบบนักสืบตาสับปะรดหรือเปล่าที่แบบว่าไปไปหาข้อมูลอะไรของเรามาเงี้ยหรือเขาอาจจะติดตามเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเห็นว่าเราเข้าโรงพยาบาลบ่อยเห็นว่าเราเอ๊ะพฤติกรรมเราไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเพร่ะเมื่อก่อนเราจะเป็นคนที่บาร์ตี้อะไรเงี้ยครับอย่างเงี้ยแล้วพอดีเราเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตไปเพื่อนก็อาจจะเริ่มสงสัยค่ะ แล้วเขาก็คอยให้กำลังใจเราใช่ครับค่ะให้กำลังใจยังไงแบบไหนบ้างที่เรารับรู้ได้รู้สึกได้กำลังใจแรกนะครับเป็นอ้อมกอดเลยเป็นอ้อมกอดจากเพื่อนที่เกลียดเรามากที่สุดอะจริงเหรอกลับกลับมากอดเราเป็นคนแรกก่อนพ่อก่อนแม่เราอีกทีสามอะไรอย่างเงี้ยใช่เพื่อนที่เกลียดเราที่สุดใช่คือแบบ<ม>เราเขา,าไม่ได้เกลียดเราแต่คือเรา,าเกลียดเขา,าเราแอนตี้เขาเรารู้สึกว่าคนนี้หยิ่งคนนี้แบบ ไม่ฉันไม่อยากเบเป็นเพื่อนอะอะไรเงี้ยแล้วพอวินาทีที่เขากอดเราทางทั้งที่เราเกลียดเขาเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกว่าจริงๆเรายังมีคุณค่านะคนที่คนที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคที่สุดกลับให้กำลังใจเราเป็นคนแรกออย่างเงี้ยฮะ,ะก็ต้องบอกว่าตอนนั้นนำ้นำตาไหลพูดเลยไม่ออกเหมือนกันนะครับมันเป็นความรู้สึกที่เราไม่ไม่เคยคิดว่าจะได้รับมาก่อนเลยทีนี้อายย้อนกลับไปเรื่องการดูแลตัวเองบ้าง หลักการใช้ชีวิตของคุณบอสณปัจจุบนันนี้ที่ทำเนี่ยมีอะไรบ้างที่บอกว่าเป็นหลักการวิตหข้อใช่ไหมของตัวเองใช่ครับคุณบอสทายังไงดูแลตัวเองยังไงคะก็กินยาให้มันตรงเวลานะครับกินยาอย่างสม่ำเสมอห้ามลืมกินยาต้องมีวินัยในตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายกินอาหารที่มันมีประโยชน์แล้วก็ควบคุมสุขภาะวะทางจิต ข,ของเราเองอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็จะไม่มีสิ่งที่มันมีความเครียดเหล่านี้เลยอ๋อคือสิ่งที่เราปฏิบัติตั้งแต่ณนะตอนนั้นจนถึงทุกวันนี้ด้วยใช่ครับค่ะเราเห็นว่าคุณบอสได้ได้เอาชีวิตของตัวเองเ,อเรื่องราวในชีวิตประสบการณ์ที่ตัวเองพบเจอไปเล่าให้คนอื่นฟังเป็นวิทยาทานด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยเพราะจริงๆสิ่งที่ผมเอาไปเล่าเนี่ย เราเราเอาจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับต้องบอกว่าเราเอาจากเรื่องราวของตัวเองถ่ายทอดให้คนอื่นฟังว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคุณทุกคนมีความเสี่ยงการใช้ชีวิตแบบประมาทอ่ะมันทาให้เกิดโรคเหล่านี้ได้รประมาทนี่ประมาทแบบไหนคือแบบว่าอาจจะแบบความประมาทคือเราอาจจะไม่ได้มีการป้องกอันนะครับหรือว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้รักษาสุขภาพตัวเองอย่างเงี้ยพักผ่อนน้อยหรือว่าแม้กระทั่ง คือแอนตี้โรงพยาบาลคือ,อคือไม่ดูแลตัวเอง,ลเ,องเลย,เเลยใช้ชีวิตผม <c oughs> เต็มที่มากเสเพสสุดๆอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองอันนี้คือสิ่งที่คุณบอสบอกกับคนอื่นใช่ครับค่ะแล้วอ,อ,อะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้คุณบอสออกมายอมรับแล้วก็เปิดเผยตัวเองว่าฉันเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ร่วมกับ HIV สิ่งแรกกันะครับก็คือกำลังใจจากเพื่อนอกำลังใจจากพี่ๆกำลังใจจากคนที่เราเรารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่สนใจเราเ้ยแล้วก็ได้กำลังใจจาก ทั้งคนที่เป็นคนเลือดบวกมาก่อนที่เขาเปิดตัวมาก่อนเราด้วยแล้วก็ติดตามข่าวอย่างเงี้ยแล้วก็ติดตามเรื่องราวต่างๆของเขามาตลอดอย่างเงี้ยครับค่ะในภาพนี้คือเพื่อนๆที่ให้กําลังใจใเราใช่ไหมคะโอ้น่ารักมากเลยนะคะให้กําลังใจจนถึงตอนนี้เลยใช่ครับค่ะแล้วตอนแรกที่คุณบอสบอกว่าเป็นคนที่ยึดตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางณตอนนี้เปลี่ยนไปไหม เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเป็นคนละขั้วเลยยังไงคะคือยึดตัวเองเป็นจุดศูนย์นกลางยังไงบ้างแล้วเปลี่ยนไปในทิศทางไหนเปลี่ยนยังไงคะพอเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเป็นคนที่ทาทุกคือไม่ว่าทําอะไรก็ตามแต่ต้องเป็นของฉันฉันต้องทยที่หนึ่งฉันต้องเป็นที่หนึ่งของทุกเรื่องขนาดนั้นเลยเใช่ครับคือจักรวาลต้องอยู่ที่ตัวเรา oh. เป็นคนที่แบบแอนตี้สังคมมาก oh. ไอ้นูนก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นของฉัน <c oughs> อย่างเงี้ย,ยเราไม่ชอบ คนทุกคนไปหมดเลยอย่างเงี้ยคือสิ่งที่ฉันคิดเนี่ยฉันถูกฉันถูกอยู่คนเดียวคนอื่นผิดหมดเลยใช่เรื่องที่ฉันพูดต้องถูกเสมออืมแล้วแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างความคิดเราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนมากขนาดไหนตอนนี้กลับกลายมาเป็นผู้ให้เมื่อก่อนเราเป็นผู้รับอย่างเดียวอ,อตอนนี้เรากลับมาเป็นผู้ให้ <ì> เมื่อเราเมื่อเราให้คนอื่นไปแล้วครับสิ่งของแล้วมันมันกลับมาหาเราแล้วทําไมเราถึงอยากเป็นผู้ให้เขาอะเพราะว่าอย่างอย่างที่ผมบอกเขาว่า จากหนังสือเร่ยบนั้นเราได้กลับมาเป็นผู้ให้อีกครั้งหนึง่งแล้วก็ให้ด้วยความที่แบบไม่ต้องหวังผลอะไรตอบแทนให้ในสิ่งที่เรารู้สึกเรามีประโยชน์มากที่สุดค่ะแล้วเราก็ให้เข้าไปแล้วผลที่มันได้คือมันดีกว่าตอนที่เราเห็นกันตัวด้วยซ้ําเราได้กําลังใจกลับคืนมาเราได้คนที่เรารักมากยิ่งขึ้นเราได้เปลี่ยนศัตรูเป็นมิตรอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่สุดต่ตอนนี้ค่ะมีความสุข มากกว่าเดิมเยอะขนาดไหนถ้าถ้าเต็มร้อยผมว่ารู้สึกว่าตอนนี้ผมเกินร้อยด้วยสัมชีวิตเราชีวิตเรามีความสุขมากแฮปปี้มาก <ừ> การเป็นคนเลือดบวกไม่ได้จําเป็นว่าคุณต้องทุกไปตลอดชีวิตเราก็มีความสุขเหมือนกับผลเลือดเราได้ผมพูดกับตัวเองเสม,มอแล้วตอนนี้ความคิดจุดมุ่งหมายในชีวิตเป้าหมายในชีวิตจากที่เคยอยากจะรับใช้ชาติเป็นหารใช่ครับตอนนี้ จุดมุ่งหมายเปลี่ยนใปไหมคะเปลี่ยนครับเราคิดยังไงนะตอนนี้ตอนนี้เราเปลี่ยนจุดมุ่งหมายมาเป็นในเรื่องของการให้ความรู้อยากเป็นอาจารย์อยากเป็นคุณครูนะครับอยากสอนให้เขาเข้าใจว่าจริงๆแล้วอยากเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกเราต้องหัดเข้าใจสังคมบ้างหัดเข้าใจคนอื่นบ้างแล้วคนอื่นก็จะเข้าใจเราค่ะ แล้วซึ่งตอนนี้คุณบอสก็ทําได้ดีเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามีหลายๆแหล่งการเรียนรู้หลายๆสถานที่ติดต่อคุณบอสเข้ามาเพื่อให้ไปให้ความรู้ใช่ครับคือเราทําอันนี้เป็น เป็นประหนึ่งเหมือนเหมือนงานประจําของเราเลยเหรอคะใช่ครับอ๋อค่ะมีทั้งหมดกี่ที่แล้วยังไงบ้างเล่าให้ฟังตอนนี้นะะเป็นสิบสิบที่แล้วนะครับ oh. ที่เราวิ่งฟรีแลนซ์เจ็ดวันเนี่ยเร,เราทํางานยิ่งกว่าคนทํางานบริษัท <c oughs> หรือว่าทงานเป็นข้าราชการด้วยซ้ำอ่างเงี้ยฮะ <c oughs> เราออกไปเล่าประสบการณ์ของตัวเราเองให้คนอื่นได้เป็นวิทยาทานให้คนอื่นได้ศึกษาอย่างเงี้ยแต่ของผมไม่ใช่การที่จะไปเล่าหรือไปการบรรยายอย่างเดียว <c oughs> เราจะไปเล่าเพื่อถ่ายทอดสิ่งต่ตางๆกลับมาค่ะถ่ายทอดสิ่งต่างๆกลับมาหมายความว่าหมายความว่าเราไปให้เขาแล้วก็รับเขากลับคืนมาเพราะเมื่อก่อนผมเป็นคนที่แอนตี้สังคมอะฮะเป็นคนที่แอนตี้สังคมแต่พอเราเรา,เ,ราเป็นผู้ให้ปับ๊บเราได้ได้กลับนั้นสิ่งกลับมาเราได้กลับมาเราดได้กลับมาเ<ๆ>ต็มเต็มแล้วคืนร้อยก่อที่เราให้ไปด้วยซ้ำแล้วก็อย่างที่คุณบอสบอกว่าก็เลยทําให้เรา มีความสุขมากเกินร้อยนปัจจุบันนี้ใช่ครับคุณบอสคิดว่าจากการที่เราอยู่ร่วมกับ HIV จากการที่เรามีผลเลือดเป็นบวกเนะะี่ยค่ะทำให้เราได้อะไรจากจากมันบ้างอันดับแรกเลยครับได้เพื่อนอได้เพื่อนได้กำลังใจได้ศัตรูกลับมาเป็นมิตรได้รับความรู้แล้วก็ได้ถ่ายทอดประสบการณ์อของตัวเองค่ะ มีอะไรอยากจะบอกกับคุณผู้ชมทางบ้านไหมคะซึ่งนกเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะกําลังเผชิญกับปัญหาที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนในชีวิตปัญหาอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะในเรื่องของความเจ็บป่วยคุณบอสอยากจะฝากบอกอะไรบ้างไหมคะจริงๆอยากจะบอกกับทางบ้านนะครับว่าโลกนี้ไม่ใช่โลกที่น่ากลัวสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวถ้ากลัวว่าคุณไม่กล้าที่จะแบบไปตรวจ ลองไปลองตัดสินใจเดินเข้าไปตรวจในโรงพยาบาลอย่าไปแอนตี้โรงพยาบาลนะครับว่ารู้เร็วรักษาเร็วมันก็มีสิทธิ์ที่จะหายนะฮะแล้วก็อย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลหัดเป็นคนให้คนอื่นบ้างและเราจะได้ในสิ่งนั้นกลับคืนมาอ,มอานนทก็เชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะได้ยินเรื่องราวของคุณบอสและคงอยากได้กำลังใจเหมือนกัน เพราะว่าพอเราเผชิญอะไรที่มันรู้สึกว่าทําให้เราทุกข์ใจทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วเราเป็นคนที่ไร้ค่าอยากได้กําลังใจ,ให,ใ,หงใ,จให้คุณบอสให้กําลังใจกับคุณผู้ชม,ม่อยค่ะอันดับแรกนะครับกําลังใจก็คือเราต้องรู้จักใช้คําพูดที่มันสร้างกําลังใจสร้างแรงบรันดาลใจให้กับคนอื่นๆนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็คืออ้อมกอดอ้อมกอดจากคนในครอบครัวอ้อมกอดจากเพื่อนรวมถึงอ้อมกอดจาก คนที่เรารักหรือคนที่เคยเป็นศัตรูเรามาก่อนอย่างเงี้ยฮะอยากจะถ่ายทอดกําลังใจผ่านไปยังทางบ้านนะครับว่าสู้กับมันยอมรับกับมันแล้วก็จะก้าวข้ามมันไปได้ ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมหนุ่มที่เป็นผู้ให้นะคะซึ่งตอนนี้เขามีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจพร้อมที่จะเป็นผู้ให้กับผู้อื่นเสมอด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณสุวิจักจักกนาสุทธิที่วารินหรือว่าคุณบอสค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเป็นกําลังใจให้คุณบอสแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับรายการรามาสแควร์คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงตรงแบบนี้นะคะมี เรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมในทุกๆวันค่ะวันนี้นกและคุณบอสลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ